พึ่งพากันตั้งสติสำรวมใจให้ดีใจดวงนี้เนี่ยสำคัญมากเราทำบุญกุศลอะไรอะไรก็เพื่อให้ใจดวงนี้แหละเป็นสุขสบายไม่ให้มันเป็นทุกข์เป็นร้อนใจดวงนี้ถ้าไม่มีบุญกุศลเป็นเครื่องอยู่แล้วมันก็จะต้องมีกิเลสเป็นเครื่องอยู่มันกิเลสนั่นมันทำบุคคลให้เป็นทุกข์กิเลสมันไม่ได้แต่งให้คนเป็นสุขสบายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายให้ฝึกขนจิตนี้ให้มันดีเพราะตั้งแต่เราเริ่มเกิดเป็นคนมายังไม่มีสติปัญญาอะไรมีแต่กิเลสตัณหามันหุ้มห่อจิตใจนี่พาท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารนี้ได้เสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างผลสุดท้ายก็ได้เสวยทุกข์นั่นแหละเพราะคนเราเมื่อใกล้จะตายเนี่ยมันก็เป็นทุกข์หลายเดือดร้อนหลายหาความสุขไม่ได้เลยเวลาชวนจะตายดิ้นรนกระสับกระส่ายไปมานั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าความตายเป็นทุกข์ความทุกข์เหล่านี้แหละย่อมมีแก่บุคคลผู้เกิดมามีธาตุสี่มีขันห้าอันนี้ถ้ายังได้อาศัยขันห้านี้อยู่ตราบใดก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละฉะนั้นการที่จะพ้นจากทุกข์นี้ไปได้ก็เพราะอาศัยสั่งสมบุญกุศลอาศัยการกระทำความดีให้มันเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นถ้าเกิดมาแล้วใครไม่คิดทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นชีวิตนี้มันก็ย่อมเป็นหมันคือว่าไม่เกิดดอกออกผลอะไรเกิดมาแล้วก็มาแก่เจ็บตายไปเปล่าๆดังนั้นการที่พวกเราคนไทยได้เกิดมาในเมืองไทยได้มาพบพระพุทธศาสนาอันประเสริฐนี้เราก็ได้มาแสดงความเชื่อความเลื่อมใสนับถือเอาว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ภัยได้จริงเราจึงได้สละจตุปัจจัยออกมาทนุบำรุงพระพุทธศาสนาส่งลูกหลานของตนให้บวชเรียนเขียนอ่านในพุทธศาสนานี้การที่เรายินดีเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นี่เป็นเหตุให้เราได้ทำบุญทำทานเป็นเหตุให้ได้ละความโลภความตณีออกจากจิตใจเพราะความโลภนี่มันเป็นมูลเหตุให้คนเราทำบาปอย่างหนึ่งคนจะทำบาปอยู่ในโลกนี้ก็เพราะความโลภนี่แหละเป็นเหตุโลภในอาหารการกินเป็นเหตุให้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาต้มมาแกงกินโลภในผัวในเมียมีเมียมีผัวแล้วก็ยังไม่พอใจยังไปสมสู่กับหญิงอื่นหญิงอื่นชายอื่นโยโลภใน
แดนนาแดนสวนกันอย่างนี้นะแย่งสิ่งการค้าการขายกันเบียดเบียนกันเพราะอยากได้สมบัติเงินทองมากมากนี่ลักษณะของความโลภได้แก่ความเพ่งเล็งไปในสมบัติของผู้อื่นผู้ใดมีศรัทธาทำบุญบริจาคทานไปอยู่บ่อยๆเส้นนี้ความโลภอย่างว่านี่มันก็ไม่เกิดขึ้นในใจมันก็เบาบางไปจากจิตใจเป็นผู้มีสันตุถีธรรมอยู่ในใจคือเป็นผู้ยินดีในของที่ตนมีอยู่ตนแสวงหามาได้มากน้อยเท่าใดก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นคนอื่นจะมีมากกว่าตนก็ไม่คิดอิจฉาริษยาเมื่อเป็นผู้ถือสันโดษยินดีตามมีตามได้อย่างนี้ก็สบายใจดีไม่เดือดร้อนเพราะความอยากได้เกินขอบเขตบุคคลผู้ขาดเมตตาธรรมกรุณาธรรมก็ย่อมชอบเบียดเบียนผู้อื่นและสัตว์อื่นชอบอิจฉาริษยาผู้อื่นชื่อว่าเป็นผู้สร้างบาปกรรมขึ้นในตนทั้งนี้ก็เพราะความโกรธนั่นแหละความโกรธนี่แหละคุณเป็นมูลเหตุให้คนเราได้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่าทั้งคนฆ่าทั้งสัตว์ที่ได้ฉันไม่มีเมตตาปราณีความโกรธนี่แหละเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทเถียงกันแม้แต่ในคนในวงในตระกูลเดียวกันเป็นญาติพี่น้องกันแท้ๆบางคนก็เกิดร่วมท้องเดียวกันเมื่อโกรธมาแล้วก็ทะเลาะวิวาทกันทุบกันตีกันด่ากันแช่งกันบางรายก็ถึงกับฆ่ากันตายก็มีมูลนี้มันก็เพราะความโกรธนี่แหละเป็นมูลเหตุให้คนเราได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันดังนั้นพระบรมศาสดาจึงได้ทรงสอนให้เจริญเมตตาให้มากมากเมตตาแปลว่าความรักใคร่ปรารถนาจะให้เป็นสุขทั่วหน้ากันเราตั้งจิตตั้งใจไว้เสมอว่าขอให้ตัวของเราเองและบุคคลอื่นและสัตว์อื่นจงมีความสุขความเจริญทั่วหน้ากันอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยต่างคนก็ต่างรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยอันตรายทั้งสิ้นนั่นเถิดเรานึกคิดอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นมิตรเป็นญาติพี่น้องกันและทั้งที่เป็นศัตรูกันมาแต่ก่อนเราก็ให้อภัยไปไม่ผูกโกรธไว้ในใจเพราะถ้าผูกโกรธไว้ในใจอย่างนั้นมันก็เป็นเวรผูกพันกันไปไม่รู้จักจบจักสิ้นความโกรธเมื่อไม่ละมันสะสมมากเข้ามันก็กลายเป็นความพยาบาทไปคิดจองล้างจองผลาญกันเมื่อบุคคลใดมาเจริญเมตตาปรารถนาให้ตนเองและผู้อื่นเป็นสุขทั่วหน้าดังกล่าวมานี้บ่อยๆเข้าความโกรธมันก็เบาบางลงเป็นเหตุให้รักษาศีลได้ป่ะนี่เป็นเหตุให้สมาทานศีลแล้วก็จะได้สำรวมระวังรักษาไม่ให้มันขาดไม่ให้มันด่างมันพร้อยเมื่อผู้รักษาศีลมั่นคงแล้วมันก็ทำความโกรธความพยาบาทเหล่านี้ให้เบาบาง
ออกไปจากดวงจิตเนี่ยบาปอกุศลอันใดที่ได้ลุ่มหลงทำมาแต่ก่อนมันก็เบาบางลงในเมื่อจิตใจเปลี่ยนไปด้วยเมตตากรุณาแล้วไม่ทำบาปใหม่ต่อไปอีกพยายามอธิษฐานใจละบาปเก่าที่ได้ลุ่มหลงทำมาตั้งแต่ก่อนโน่นนะอธิษฐานใจละทุกวันทุกคืนไปนั่งสมาธิภาวนาแล้วก็อธิษฐานบาปกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าทำมาแต่ก่อนนั้นน่ะข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นบาปจริงแต่ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานตั้งแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะไม่ทำบาปอย่างนั้นต่อไปอีกข้าพเจ้าจะทำแต่ความดีทำแต่บุญแต่กุศลทำแต่การงานที่ปราศจากโทษให้เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นอธิษฐานในใจเข้าไปอย่างนี้แล้วผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้เพียรละบาปออกจากใจเสมอเพราะคนเราจะเป็นทุกข์วนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้ก็เพราะบาปนี่แหละให้พากันเข้าใจถ้าบุคคลใดเว้นจากบาปกรรมความชั่วต่างๆได้แล้วผู้นั้นตายแล้วก็จะไม่ไปตกนรกไม่ไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายไม่เกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเมื่อตายจากโลกนี้แล้วก็มีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปนี่นะพิจารณาให้ดีในระหว่างสวรรค์กับนรกเราจะไปทางไหนนั่นต้องถามตัวเองดูเพราะชีวิตของคนเรานี่ที่เกิดมาในโลกนี่มันก็มีอยู่สองทางนะทางไปอ่ะนั่นแหละถ้าทำดีก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ถ้าทำชั่วก็ไปสู่นรกอบายภูมิดังกล่าวมาแต่ถ้าทำดีน้อยไม่ได้ทำบาปอย่างนี้แต่ทำบุญกุศลน้อยเช่นนี้ตายแล้วก็มาเกิดเป็นคนอีกเมื่อมาเกิดเป็นคนแล้วก็มาเสวยทุกข์ทนทรมานอยู่ในโลกนี้แหละอย่างที่เราเกิดมาในโลกนี้เกิดมาแล้วก็มาประสบกับธรรมชาติของโลกอันนี้บางคราวมันก็เจริญขึ้นบางคราวก็เสื่อมลงเพราะเกิดมาในโลกนี้เรามาอาศัยดินฟ้าอากาศในโลกนี้เป็นอยู่ถ้าคราวใดดินฟ้าอากาศไม่อำนวยเช่นฝนฟ้าไม่ตกก็ไม่ได้ทำนาทำสวนก็อดกันคราวใดที่ฝนฟ้าตกลงมาให้ก็จึงได้ทำนาทำสวนกันทำการค้าการขายบางทีก็ขายไม่ดีขาดทุนก็เดือดร้อนไปบางคราวก็ค้าขายดีมีกำไรงามก็มีเงินมีทองใช้จ่ายเป็นสุขสบายไปเนี่ยชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้มันไม่ได้สมหวังมันมีแต่ความผิดหวังแหละมากกว่าความสมหวังดังนั้นให้พากันพิจารณาให้ดีเมื่อผู้ใดพิจารณาเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารดังกล่าวมานี้แล้วก็จะไม่คิดทำบาปต่อไปจะเว้นจากฆ่าสัตว์เว้นจากลักทรัพย์เว้นจากประพฤติผิดในกามเว้นจากกล่าวเท็จกล่าวคำไม่จริงคำส่อเสียดยุยงให้ผู้อื่นแตกสามัคคีกันคำหยาบโลนด่าแช่งกันคำเพ้อเจ้อเลวไหลหาประโยชน์ไม่ได้แต่จะเป็นผู้สำรวมวาจาให้ดีเว้นจากดื่มเหล้าเมาสุรา
กัญชายาฝิ่นเฮโรอีนของเสพติดให้โทษต่างๆหมดเนี่ยมันล้วนตั้งแต่เป็นหนทางนำไปสู่ทุกข์ทั้งนั้นเป็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันและเป็นทุกข์ทั้งในชาติหน้าต่อไปบาปกรรมเนี่ยมันจะนำไปตกแต่งให้เกิดเป็นคนเป็นใบ้เป็นบ้าเสียจริตผิดมนุษย์ธรรมดานี่โทษของการดื่มของมึนเมาโทษของการพูดเท็จพูดคำไม่จริงเกิดไปชาติใดก็จะเป็นเหตุให้เป็นคนปากกึกลิ้นกายสั้นปากเหม็นคนชอบด่าเพื่อนสาปแช่งเพื่อนก็ดีชอบพูดเท็จพูดคำไม่จริงต่างๆพวกนี้ทำให้เป็นคนปากเกือกและปากเหม็นด้วยโทษแห่งการประพฤติมิจฉาจารกรรมทำชู้กับสามีหรือภรรยาของคนอื่นอันนี้เกิดไปชาติใดก็จะเป็นผู้ที่มีลูกมีเต้ามาแล้วลูกก็ไม่ฟังถ้อยฟังคำไปประพฤติเป็นคนเจ้าชู้เป็นต่างๆนั่นนาบาปกรรมอันประพฤติล่วงเกินสามีภรรยาคนอื่นในทางประเวณีนี่ท่านกล่าวไว้ในตำราว่าเมื่อพ้นจากนรกมาแล้วก็ไปเกิดเป็นกระเทยแบบนี้นะไปเกิดเป็นกระเทยนี่แหละคนที่เกิดมาแล้วเป็นกระเทยก็เพราะโทษประพฤติล่วงประเวณีดังกล่าวมานั่นแหละบุคคลผู้ใดชอบถือเอาสิ่งของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยที่เขาไม่ได้อนุญาตเกิดไปชาติใดเมื่อตนมีสมบัติอะไรขึ้นมาก็มีแต่โจรขโมยมารักมาจี้มาปล้นเอาไปมีแต่คนมาช่อมาโกงเอาอันหมู่นี้มันเกิดจากอทินาทานคือไปถือเอาสิ่งของที่ของคนอื่นที่เขาไม่อนุญาตให้โดยอาการแห่งขโมยโทษแห่งปานาติบาตนี่มันก็เป็นขั้นตอนบุคคลใดทรมานสัตว์เคี่ยนตีมันเกินขอบเขตผูกมัดมันไว้ไม่ให้มันกินหญ้ากินน้ำให้มันสุกมันพร้อมมันทนทุกข์ทรมานนี่บาปกรรมนั้นตามสนองเกิดไปชาติใดก็ทำให้โรคภัยเบียดเบียนร่างกายอย่างร้ายแรงรักษาอย่างไรก็ไม่หายเดี๋ยวก็เจ็บโน่นปวดนี้เดี๋ยวก็เป็นตุ่มผุพองขึ้นทั่วตัวก็มีนี่โทษที่ทรมานสัตว์ไม่ได้รับทุกข์ทนทรมานต่างๆนานาไม่ถึงกับร่มกับตายอย่างนี้แหละบัดนี้บุคคลใดไปทำลายชีวิตสัตว์ให้ตายลงไปเช่นนี้นั้นเกิดมาชาติใดเมื่อกรรมนั้นตามมาทันก็ต้องตายอยู่ไปไม่ถึงอายุไขบางคนก็ตายตั้งแต่ในท้องนู่นบางคนก็คลอดออกมาแล้วไม่กี่ชั่วโมงก็ตายบางคนก็เจริญวัยขึ้นมาเป็นเด็กก็ตายก็มีบางคนเป็นหนุ่มเป็นสาวมาแล้วตายก็มีบางคนเกิดมาแล้วอยู่ในวัยกลางคนตายก็มี
บางคนพอถึงวัยแก่จึงค่อยตายก็มีการตายของคนเราเนี่ยไม่เท่าเทียมกันเลยอายุของคนเราเนี่ยอายุสั้นกว่ากันอายุยืนยาวนานกว่ากันทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการเบียดเบียนสัตว์นี่แหละผู้ใดเกิดมาแล้วมีอุบัติเหตุตายทันทีเลยหมูเนี่ยท่านเรียกว่าอุปคาตกรรมกรรมตัดรอนนั่นแหละกรรมฆ่าสัตว์ให้ตายลงไปปัจจุบันทันด่วนไปเลยอย่างนี้นะกรรมนั้นมันก็ตอกติดสอยห้อยตามไปเมื่อมันได้ช่องไม่โอกาสเมื่อใดมันก็ให้ผลเมื่อนั้นทำให้ผู้นั้นมีอันเป็นไปอย่างรวดเร็วเช่นหัวใจวายตายลงไปตกต้นไม้ตายควายชนตายบ่ฟ้าผ่าตายหรือว่าถูกคนอื่นฆ่าตายอะไรหมดนี่มันล้วนตั้งแต่โทษปานาติบาตนี่ทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นนะถ้าผู้ใดพิจารณาเห็นว่ากรรมที่ทำอย่างว่านี้มันย่อมให้ผลตามกรรมนั้นนั้นจริงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าผู้ใดไม่ปรารถนาความทุกข์ความเดือดร้อนดังกล่าวมานั้นก็พยายามเว้นนะพยายามเว้นจากกรรมชั่วต่างๆเหล่านี้สมทานมั่นในศีลให้มั่นคงไม่ใช่ว่าเข้าวัดไปเมื่อไปทำบุญทำทานแล้วก็อ้าวปรารถนาศีลพระให้ศีลก็รับศีลกันก็มีศีลแต่อยู่ในวัดนั่นแหละพอออกจากวัดไปแล้วก็มอบศีลคืนให้พระไปซะอย่างนี้มีอยู่สมไปรักษาศีลแบบนั้นมันก็ได้อานิสงส์ชั่วคราวแต่อยู่ในวัดเท่านั้นแหละเมื่อออกจากวัดไปแล้วก็ไม่มีศีลเมื่อไม่มีศีลก็ไม่ได้รับอานิสงส์ศีลก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้านั้นทรงพิจารณาเห็นแล้วตอนที่พระองค์เจ้าทรงเจริญภาวนาไปตอนเที่ยงคืนน่ะพระองค์ก็ตรัสรู้จุตูปปาตญาณทรงรู้แจ้งในความเกิดและความเป็นไปความสุขหรือความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายจะเป็นสุขได้ก็เพราะทำบุญกุศลเพราะละความชั่วออกจากตนสัตว์ทั้งหลายจะเป็นทุกข์เดือดร้อนไปในสงสารนี่ก็เพราะเป็นผู้กระทำบาปกรรมใส่ตัวเองไม่ละเว้นจากการทำบาปกรรมพระองค์เจ้ารู้แจ้งแทงตลอดด้วยพระปัญญาอันยิ่งอย่างนี้ในตอนเที่ยงคืนในวันเดือนหกเพ็ญน่ะตอนจวนสว่างพระองค์ก็ได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณทำอาสวะกิเลสทั้งหลายให้หมดสิ้นไปไม่มีเหลือเลยถ้าพุทธบริษัทมาเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าดังกล่าวมานี้แล้วผู้นั้นก็จะไม่ทำความชั่วดังกล่าวมานั้นก็จะหาทางหลีกเว้นแล้วจะพยายามทำแต่กุศลคุณงามความดีไปเมื่อทำแต่ความดีไปมากๆเข้าไปแล้วหมดอายุสังขารแล้วโดยอานิสงส์แห่งบุญกุศลความดีอันนั้นก็นำจิตวิญญาณให้ไปเกิดในสวรรค์เป็นเทวบุตรถ้าผู้ชายผู้หญิงก็เป็นเทวดาเสวยแต่ผลบุญกุศลที่ตนทำไว้ในโลกมนุษย์นี้ไม่ต้องทำนาค้าขายไม่ต้องทำราชการงานเมืองอะไรเนี่ยมีแต่เสวยผลบุญกุศลที่
ตนทำไว้ในโลกนี่มันไปตกแต่งให้ทั้งที่อยู่ที่อาศัยก็ดีอาหารการบริโภคก็ดีผ้านุ่งผ้าห่มก็ดีเครื่องประดับตกแต่งทั้งหลายก็ดีหมู่นี้ล้วนแต่เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งบุญที่บุคคลกระทำในโลกนี้ทั้งนั้นเลยเพราะว่าในสวรรค์นั้นไม่มีการค้าการขายอะไรเลยไม่มีการซื้อการขายนั่นแหละคนเราผู้ใดมีปัญญาสามารถละบาปละกรรมมันชั่วได้แล้วพยายามทำแต่บุญแต่กุศลความดีเข้าไปเช่นนี้ก็จะได้รับความสุขความสบายไปนานบุญกุศลที่ทำนี่แหละเมื่อชาตินี้เกิดมาก็มาสั่งสมบุญกุศลชาติต่อไปมาเกิดมาเป็นคนอีกก็มาสั่งสมบุญกุศลเข้าไปเมื่อบุคคลใดสั่งสมบุญกุศลมากเข้าไปมากเข้าไปหลายชาติหลายภพเข้าไปมันก็เต็มได้นะบุญกุศลบัดนี้เมื่อบุญกุศลเต็มแล้วก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเท่านั้นเองก็ละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากดวงจิตนี้อันนี้แหละอนุภาพแห่งบุญแห่งคุณพระรัตนกรัยขอให้พากันพิจารณาให้มันเห็นต้องให้เห็นด้วยใจของตนเองเพียงแต่ผู้อื่นแนะนำสั่งสอนถ้าตนไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่ทำตามนี่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงไว้ในพระธรรมคุณนั้นว่าสวาขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมที่พระผู้มีภาคเจ้าแสดงไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองนี่แหละบทพระธรรมเป็นเครื่องตัดสินว่าคนเรานั่นน่ะทำบุญที่จะได้บุญก็ต้องรู้ได้ด้วยใจของตัวเองทำบาปที่ว่าได้บาปนั้นก็ต้องรู้ด้วยใจของตนเองมันถึงละบาปได้การทำบุญกุศลเมื่อทำไปแล้วมองไม่เห็นผลในใจมันก็หมดกำลังใจที่จะทำต่อไปเขาทำไปแล้วไม่ได้ความสุขความเย็นใจอะไรอย่างนี้นะนะเมื่อเราทำบุญกุศลแล้วเช่นให้ทานรักษาศีลอะไรแล้วก็ไปนั่งภาวนาพิจารณาผลทานผลศีลเหล่านั้นให้เห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองว่าบุญกุศลที่เราทำมานี่อำนวยผลให้เป็นสุขจริงแต่ปัจจุบันนี้อำนวยผลให้เป็นสุขทางใจเมื่อได้ทำบุญกุศลได้ละเว้นจากบาปกรรมอันชั่วร้ายต่างๆแล้วใจก็เป็นสุขเย็นสบายนั่นแหละเพ่งพิจารณาอานิสงส์แห่งทานแห่งศีลเป็นอารมณ์เข้าไปแล้วใจมันก็สงบลงได้เพราะมันไม่มีบาปมารบกวนนี่แหละใจก็เป็นสมาธิแต่วันนี้นะเป็นหนึ่งลงไปนี่อานิสงส์แห่งการให้ทานการรักษาศีลการไหว้พระภาวนาในอานิสงส์ปัจจุบันเนี่ยคือทำใจให้สงบนี้แหละคนเราเมื่อใจสงบแล้วก็สบายไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรคนที่เป็นทุกข์อยู่ในโลกอันนี้ก็เพราะไม่มีบุญกุศลเป็นเครื่องอยู่ก็เพราะไม่ทำใจให้สงบระงับนั่นแหละมันถึงได้เป็นทุกข์เดือดร้อนนะดังนั้นน่ะการภาวนาเนี่ยจึงได้ชื่อว่าเป็นการอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็หายหลงหายเมาไปยอมรู้ตัวดีวะนี่นะ
ย่อมรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีหรือว่ารู้จักประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานรู้จักบาปรู้จักบุญก็อย่างที่ชี้แจงแนะนำให้ฟังมานั่นแหละเมื่อเราไปนั่งภาวนาแล้วพิจารณาตามที่พระท่านแสดงให้ฟังดูแล้วตนเห็นตามไหมถ้าตนเห็นตามนั้นจิตใจมันก็มั่นอยู่ในบุญในกุศลก็เบื่อต่อบาปแบบนี้นะไม่ทำบาปต่อไปอีกเมื่อบุคคลมีใจผ่องใสอยู่ด้วยบุญด้วยกุศลแล้วจิตใจสงบตั้งมั่นลงแล้วปัญญามันก็มีแบบนี้นะแล้วก็พิจารณาเห็นธาตุสี่ขันธ์ห้าที่ดวงใจอาศัยอยู่เนี่ยก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากมันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังไม่ให้แก่มันก็แก่ไม่ให้เจ็บป่วยไข้มันก็เจ็บไม่ให้ตายมันก็ตายมูลนี้เรียกว่ามันบังคับไม่ได้ถ้าบังคับได้มันก็จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะคนเราเกิดมาในโลกนี้ใครๆก็ไม่อยากตายเลยอยากมีชีวิตมีอายุยั่งยืนนานตลอดไปทีเดียวแต่แล้วมันก็ไม่บังคับไม่ได้เนี่ยพระพุทธเจ้ายังได้ทรงตรัสว่ารูปังอนัตตารูปนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนเมื่อเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วเรื่องอะไรเราจะใช้กายวาจานี้ไปทำบาปเพราะว่าร่างกายนี่มันไม่เที่ยงอยู่แล้วนี่เมื่อใช้กายวาจาไปทำบาปพูดสิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมแล้ววันนี้น่ะดวงจิตนี่เป็นผู้เสวยผลของบาปกรรมนั่นนะร่างกายนี่มันหมดบุญเก่าแล้วมันก็แตกดับทำลายลงเท่านั้นเองมันไม่ได้อยู่ยั่งยืนนานอะไรเลยแต่ดวงจิตสิหอบเอาบาปเอากรรมติดตัวไปบาปกรรมฉุดคล้าไปสู่นรกอบายภูมิทนทุกข์อยู่นานแสนนานตรงกันข้ามถ้าว่าจิตนี้ใช้กายทำดีใช้วาจาพูดดีพูดไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมทำอะไรก็ทำอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมทำให้เป็นเกิดเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นอย่างนี้นะเวลาเสวยผลของบุญกุศลอันเกิดจากการกระทำทางกายทางวาจานั่นก็เป็นจิตดวงนี้แหละได้รับความสุขความสบายจิตดวงนี้เป็นผู้ได้เสวยผลบุญกุศลนั้นอย่างบุญกุศลเมื่อทำมากสมควรอย่างนี้นะก็นำจิตดวงนี้ไปเกิดเป็นร่างของเทวดาร่างของเทวดาเป็นร่างอันละเอียดทุกขุมกว่าร่างของมนุษย์เปรียบกันไม่ได้เลยร่างเบาเพราะฉะนั้นเทวดานึกคิดว่าจะไปไหนก็เหาะไปเลยไม่ต้องมีงานพาหนะมีรถมีเรือเหมือนอย่างมนุษย์โลกเนี่ยพอนึกว่าจะไปไหนเท่านั้นตัวก็ลอยไปเลยเป็นงั้นเพราะว่ารูปร่างมันละเอียดดังนั้นแหละให้พึ่งพากันพิจารณาให้เห็นผลแห่งบุญแห่งกุศลพิจารณาให้เห็นความจริงของชีวิตดังกล่าวมานี่หมายความว่ากายวาจามันไม่ได้ไปเสวยผลบุญผลบาปมันเป็นแต่เพียงว่าจิตใจใช้ธรรมเฉยๆแต่ผู้เสวยผลของบุญและบาปและดวงจิตต่างหากนี่พิจารณาให้มันเห็นเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้ว
ผู้นั้นแหละจึงไม่ได้ใช้กายวาจาทำชั่วพูดชั่วให้ใช้ทำแต่ความดีพูดแต่เรื่องที่ดีเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นไปเพราะเราหวังผลคือความสุขทางใจนู่นส่วนร่างกายนี่แม้เราจะทำบุญกุศลมากมายเท่าไรบุญกุศลก็ช่วยให้ร่างกายนี้ตั้งอยู่ยั่งยืนไปไม่ได้เลยเพราะอะไรมันจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าบุญและบาปนี่มันจะไม่ก้าวบุญเก่ากับบุญใหม่นี่มันจะไม่ก้าวก่ายกันเลยการที่เรามีชีวิตเป็นอยู่ในโลกนี้ก็เพราะอาศัยบุญเก่าที่เราได้ทำมาแต่ชาติก่อนนู่นมันตามมาตกแต่งให้เกิดเป็นรูปเป็นคนขึ้นมาแล้วเมื่อมันได้เกิดเป็นคนมาแล้วก็บุญเก่านั่นแหละก็ตามมารักษาชีวิตนี้ยังไม่ให้ตายก่อนให้เป็นผู้มีกำลังร่างกายแข็งแรงทำบุญกุศลก็ได้ทำหาเงินหาทองอะไรก็ได้ดีทีนี้คันพอบุญเก่านั่นมันล่อยหลอลงไปแล้วร่างกายนี้มันก็ทรุดโทรมไปเรื่อยๆอันบุญใหม่นี้ไม่สามารถจะต่ออายุให้ยืนยาวนานไปได้เลยนี่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องเพราะบุญมันล่อยหลอลงไปแล้วคนเรามันยังแก่ชราลงโรคภัยจึงเบียดเบียนลงไปพอบุญเก่าหมดลงเท่านั้นเนี่ยชีวิตนี้ก็แตกดับทำลายลงไปเลยแม้บุคคลนั้นจะทำบุญในชาตินี้มากมายเท่าไหร่บุญนั้นก็ช่วยให้มีอายุยืนยาวนานต่อไปไม่ได้เลยบุญใหม่เนี่ยมันคอยให้ผลในขณะที่จิตจะออกจากร่างอันนี้ไปบุญใหม่นี่จะเป็นยานพาหนะรองรับเอาดวงจิตนี้ไปเกิดที่สุขสบายมันเป็นอย่างนั้นให้พากันเข้าใจไปคุยกันอะไรนักหนาฟังหลวงปู่เทศให้ฟังนี่นะมันจะได้ประโยชน์ดีกว่า อันเป็นอย่างนี้แหละชีวิตความเป็นมาของคนเราเนี่ยต้องให้เข้าใจกันให้มันถูกต้องเราทำบุญทำกุศลอยู่ในโลกนี้เราก็เผื่อโลกหน้าด้วยนะเผื่อโลกนี้ด้วยเผื่อโลกนี้เมื่อเราทำบุญกุศลแล้วจิตใจจะได้สบายไม่เดือดร้อนตรงกันข้ามกับทำบาปเมื่อทำบาปลงไปแล้วจิตใจก็เดือดร้อนขุ่นมัวหาความสุขสบายใจไม่ได้เป็นงั้นนี่เราทำบุญกุศลเผื่อทั้งโลกนี้เผื่อทั้งโลกหน้าด้วยเผื่อว่าไปโลกหน้าก็จะให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปเกิดที่ไหนก็ขอให้มีความสุขเปี่ยมไปด้วยลาภยศสรรเสริญแต่ความสุขกายสบายใจแล้วก็มีอายุยืนยาวนานมีผิวพรรณผุดพองมีรูปร่างสวยสดงดงามนี่อนุภาพแห่งบุญกุศลเนี่ยเมื่อบุคคลกระทำบำเพ็ญในโลกนี้แล้วมันจะไปตกแต่งให้ได้อะไรก็ได้ตั้งแต่ของดีๆได้แต่สิ่งที่น่าพออกพอใจอย่างที่ท่านกล่าวไว้ในสมบัติทิพย์เมืองสวรรค์น่ะอะไรอะไรก็มีแต่ของสวยงามหมดทั้งนั้นเลยไม่มีสิ่งใดที่จิตขี้ร้ายขี้เลยปราสาทอันเป็นที่อยู่อาศัยก็สวยงามเครื่องประดับประดาต่างๆก็สวยก็งามรูปร่างกายนี่ก็สวยงามมากอย่างนี้แหละจึงได้ชื่อว่าอานุภาพของบุญกุศลนะ
ดังนั้นทุกคนได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาอย่างนี้แล้วไม่ควรที่จะปล่อยให้ตนเกิดมาแล้วแก่เจ็บตายไปเปล่าๆร่างกายอันนี้กว่าจะได้มาเนี่ยได้มาด้วยบุญไม่ใช่ได้มาด้วยบาปถ้าได้มาด้วยบาปแล้วนั่นมันจะตาบอดหูหนวกแขนด้วนขาด้วนอะไรอย่างนี้มาแต่กำเนิดนู่นนะหรือเป็นใบเป็นบ้าเลยไม่สามารถที่จะทำคุณงามความดีอะไรได้นั่นบุคคลได้ร่างกายอันนี้มาด้วยบาปมันตกแต่งให้มันก็มาทำความดีสั่งสมบุญกุศลอะไรก็ไม่ได้การที่คนเรานั่นมีอัตภาพร่างกายสมบูรณ์ดีอย่างนี้นะก็เพราะอาศัยบุญนะตกแต่งตนไม่ได้ทำบาปมาแต่ก่อนหรือว่าทำบาปมาแต่ว่าได้ไปเสวยผลของบาปหมดไปแล้วบัดนี้ให้บุญให้ผลสืบต่อบุญนั้นจึงได้นำมาเกิดเป็นคนขึ้นมามีอวัยวะร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์เมื่อมีร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์มีกำลังวังชาดีอย่างนี้แล้วเราก็สามารถทำบุญกุศลได้หาเงินหาทองเข้าของได้แล้วก็มาแบ่งกินบ้างแบ่งทานบ้างให้เป็นบุญกุศลสืบต่อไปเบื้องหน้าต่อไปอีกตลอดถึงการรักษาศีลเราก็ทำได้การไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาก็ทำได้เพราะว่าคนมีบุญนะนี่แหละอาศัยบุญนะทำให้เป็นคนใจเยือกเย็นสบายไม่เดือดร้อนแล้วก็ทำสมาธิภาวนาใจก็สงบลงได้เมื่อใจสงบลงก็มีปัญญาแบบนี้นะมองเห็นร่างกายสังขารอันนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่บังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังเมื่อเห็นแจ้งชัดอย่างนี้จิตใจนี่มันก็วางสิมันก็คลายความยึดความถือในขันห้านี้ลักษณะของจิตที่ปล่อยวางขันห้านี้เราจะรู้ได้อย่างไรรู้ได้ในเวลาที่เมื่อขันห้านี่มันวิบัติแปรปรวนไปก็ไม่เศร้าโศกเสียใจไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะมองเห็นว่าไม่ใช่เราแก่ไม่ใช่เราเจ็บไม่ใช่เราตายเราเขาไม่มีอยู่ในร่างกายอันนี้ที่ว่าเขาว่าเรานั้นสมมุติว่าเอาสังหารแต่ความจริงแล้วมีแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่เท่านั้นเมื่อมันเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วมันก็ไม่เสียใจไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายเพราะไม่ถือว่าเราตายรู้ว่าสังขารนามรูปนี่ร่างกายนี่มันจะแตกดับทำลายไปต่างหากไม่ใช่เราตายเราไม่ได้ตายเราไม่มีนี่แหละเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันก็มองเห็นธาตุสี่ขันธ์ห้าตามเป็นจริงอย่างนี้เวลาร่างกายสังขารอันนี้เป็นปกติสุขมีกำลังเรี่ยวแรงดีก็ไม่เพลินไม่เมาไม่หลงใช้มันไปทำความชั่วพูดเรื่องชั่วสำรวมกายวาจาให้ดีงามอยู่เสมอไปธรรมดาคนมีปัญญาต้องรักษาความดีของตนไว้ได้ไม่เพลินไม่เมาไปในทางชั่วทางไม่ดีเพราะอาศัยปัญญานี่แหละบัดนี้นะปัญญาตามรักษากายรักษาวาจาไม่ทำชั่วพูดชั่วไปจนตลอดชีวิตเนี่ยลักษณะของจิตใจที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนนะรวมความแล้วเรียกว่าสามารถละความชั่ว
ได้แล้วก็สามารถทำความดีให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปได้คนเห็นแจ้งในขันห้านะแล้วก็เวลาขันห้ามันจะแตกจะดับก็ไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนก็รู้เท่าขันห้านี่ตามเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรนี่ความรู้อันนี้แหละพยายามบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในใจเสมอแล้วก็รักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้อย่าให้เสื่อมอันนี้แหละเป็นหนทางพ้นทุกข์พ้นภัยในวัฏสงสารตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าดังบรรยายให้ฟังมานี่เมื่อสรุปใจความแล้วก็หมายความว่าสอนให้ระลึกถึงอัตภาพร่างกายอันนี้ว่ากลัวเราจะได้ร่างกายอันนี้มาเป็นคนนี่เราได้ทำบุญกุศลมาแต่ก่อนได้ให้ข้าวน้ำโภชนะอาหารเป็นทานมาอานิสงส์แห่งให้ข้าวน้ำเป็นทานนั่นแหละมาทำให้ร่างกายแข็งแรงได้เว้นจากการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายต่างๆมาแต่ก่อนเกิดมาในชาตินี้โรคภัยไข้เจ็บจึงไม่ค่อยเบียดเบียนอานิสงส์ศีลอันนี้นะการที่มีอายุยืนยาวนานมาอย่างนี้ได้ก็เพราะอานิสงส์แห่งการไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายไม่ทำลายล้างผลาญชีวิตของสัตว์ทั้งหลายอย่างหนึ่งแล้วก็อานิสงส์ทานการให้ข้าวน้ำเป็นทานอย่างว่านั่นแหละทำให้คนเรานั่นมีอายุยืนยาวนานไปแล้วก็ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนี่นะอานิสงส์แห่งทานแห่งศีลน่ะขอให้พิจารณาเข้าใจให้ดีอานิสงส์แห่งการภาวนาก็ทำให้เราใฝ่ใจในทางเจริญสมาธิภาวนาเมื่อแต่ชาติก่อนเราก็เคยได้ไหว้พระภาวนามาอย่างนี้นะบุญกุศลก็ติดตามมาเกิดมาชาตินี้ก็ให้มีความสนใจอยากไหว้พระอยากนั่งสมาธิภาวนาอยากพ้นจากทุกข์จากภัยในสงสารอันนี้แล้วก็จึงได้เสวงหาจึงได้เข้าวัดฟังธรรมฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระสงฆ์ท่านนำมาแสดงให้ฟังเพื่อให้รู้อุบายวิธีนั่งสมาธิภาวนาให้รู้อุบายวิธีทำใจให้สงบให้รู้อุบายวิธีทำปัญญาให้เกิดขึ้นนี่แหละเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็พยายามลงมือปฏิบัติตามมานี่อยู่บ้านอยู่ช่องก็ไหว้พระนั่งภาวนาไปไม่ประมาทรักษาจิตดวงเดียวนี่แหละให้มันได้อย่าให้จิตนี่มันตกไปทางบาปอกุศลให้จิตนี่มันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณรักษาความรู้ความเห็นที่มันบังเกิดขึ้นในใจตามเป็นจริงอย่างแสดงให้ฟังมาแล้วนั้นนะก็จะเป็นผู้เจริญด้วยบุญด้วยกุศลยิ่งยิ่งขึ้นไปดังแสดงมา